วัสดีครับผมกุ๊กจาก425 Audio นะครับผมวันนี้ผมมีหูฟังทรูไวเลสตัวใหม่จะมารีวิวให้กับทุกท่านได้รับชมกันครับผมซึ่งนั่นก็คือคลิป T5 True True Wireless นะครับผมซึ่งขอบอกเลยว่าใครเนี่ยที่เป็นชาว Music Lover หรือว่าชาว Audiophile ที่กำลังมองหาหูฟัง True Wireless เสียงเทพๆรายละเอียดจัดๆเนี่ยบอดี้มาเต็มๆเนี่ยท่านต้องดูคลิปนี้ครับผมก่อนอื่นนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปรีวิวมันๆจาก425 Degree นะครับผมหลายๆท่านนะครับผมอาจจะรู้จักกับแบรนด์คลิปมาเป็นอย่างดีนะครับผมแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมจะมาเล่าประวัติเล็กๆน้อยๆให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะครับผมแบรนด์คลิปนะครับผมก่อตั้งเมื่อปี1945นะครับผมเป็นแบรนด์จากประเทศอเมริกาโดยมีพอล W คลิปเป็นผู้ก่อตั้งนะครับผมพอล W คลิปเนี่ยเขาเป็นนักประดิษฐ์ผู้ที่หลงใหลในการฟังเพลงในชีวิตจิตใจเลยเขามีความตั้งใจที่อยากจะทำลำโพงที่ให้เสียงเหมือนกับเรานั่งฟังดนตรีสดที่เล่นอยู่ตรงหน้าครับผมยกออกมาอยู่ในห้องนั่งเล่นของเขานะครับผมแล้วเขาได้คิดค้นเทคโนโลยีลำโพงที่มีผลกระทบต่อการฟังเพลงของโลกไปตลอดกาลเลยครับผมซึ่งในปัจจุบันนะครับผมคลิปยังคงสรรสร้างสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองการใช้งานในปัจจุบันและยังคงเอกลักษณ์ด้านคุณภาพและประสบการณ์ด้านการฟังเพลงที่เหนือชั้นครับผมและในปีนี้นะครับผมแบรนด์คลิปนะครับผมก็ได้ออกหูฟังทรูไวเลสตัวใหม่นะครับผมซึ่งมาในชื่อว่าคลิป T5 True True Wireless นะครับผมซึ่งผมบอกเลยครับว่าหลังจากที่ผมได้เล่นเจ้าคลิป T5 True True Wireless มาแล้วเนี่ยมันให้เสียงที่สุดยอดมากๆครับผมใครที่เป็นชาวหูเทพทั้งหลายเป็นชาว Music Lover หรือ Audiophile ที่ซีเรียสในการฟังเพลงมากๆนะครับผมต้องโดนเจ้าตัวนี้อย่างแน่นอนครับผมเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับว่าเจ้าคลิป T5 True True Wireless นะครับผมเป็นหูฟังที่ให้เสียงที่แบบสุดยอดมากนะครับผมแต่หลายๆท่านอาจจะคิดว่าผมเวอร์ไปไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปทดสอบกับเสียงของคลิป T5 True True Wireless นะครับผมไปกันเลยครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเจ้าคลิปที่5 True True Wireless เนี่ยเป็นหูฟังที่ให้ซุ้มเสียงที่ดีมากๆเลยนะครับผมมันให้คาแรคเตอร์เสียงที่มีความเป็นดนตรีสูงมากๆแต่ว่าเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านนะครับผมเห็นภาพยิ่งขึ้นเนี่ยวันเนี้ยผมจะมาวัดย่านเสียงของเจ้าคลิปที่5 True True Wireless เนี่ยออกมาเป็นกราฟ EQ นะครับผมแล้วผมจะมาอธิบายว่าแต่ละย่านความถี่ของไอ้เจ้าคลิปที่5 True True Wireless เนี่ยมันตอบสนองที่ย่านความถี่ไหนบ้างแล้วมันส่งผลยังไงต่อการฟังเพลงและซุ้มเสียงของมันบ้างโดยวิธีการก็คือเราจะติดหูฟังคลิปที่5 True True Wireless เนี่ยเข้ากับ My Binaural Mic นะครับผมแล้วเจ้า My Binaural Mic เนี่ยต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับผมโดยโปรแกรมที่เราจะใช้วัดก็คือชื่อว่า Room EQ Wizard นะครับผมซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับวัดย่านความถี่เสียงนะครับผมเรามาดูกันครับว่าเจ้าหูฟังคลิปที่5 True True Wireless เนี่ยมันจะให้ซุ้มเสียงที่ตอบสนองย่านไหนบ้างนะครับผมซึ่งเราไปดูกันเลยครับก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของกราฟย่านความถี่เสียงของเจ้าหูฟังตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับผมไปครับที่หน้าจอนะครับผมนี่คือกราฟย่านความถี่เสียงที่เราวัดได้จากคลิปที่5 True True Wireless นะครับผมแต่ผมต้องขอบอกอย่างนึงนะครับว่าการวัดย่านความถี่เสียงแบบนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนได้นะครับผมเราจึงต้องวัดหลายๆครั้งแล้วก็เอาผลลัพธ์ทั้งหมดที่เราได้เนี่ยมาเปรียบเทียบเพื่อจะหาตัวที่ให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันที่สุดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟย่านความถี่เสียงของหูฟังคลิปที่5 True True Wireless กันนะครับผมเริ่มตั้งแต่ย่านเสียงเบสเลยนะครับผมตั้งแต่20เฮิรตซ์ถึง100เฮิรตซ์นะครับผมซึ่งไอ้เจ้าหูฟัง True Wireless คลิปที่5 True True Wireless เนี่ยก็สามารถที่จะให้เสียงเบสได้แน่นแล้วก็มีมวลเสียงที่หนาแน่นนะครับผมสังเกตได้จากการตอบสนองเสียงนะครับที่เป็นรูปทรงภูเขาเนี่ยนะครับตั้งแต่40เฮิรตซ์ถึง60เฮิรตซ์นะครับผมซึ่งเป็นย่านความถี่เสียงที่มักจะเป็นที่อยู่ของพวกเสียงซับเบสหรือว่าดิฟเบสนะครับผมซึ่งก็เจ้าคลิปที่5 True True Wireless ก็สามารถที่จะให้เสียงดิฟเบสและซับเบสเนี่ยได้ค่อนข้างมีมวลที่แน่นหนานะครับผมรู้สึกมีตัวมีตนจับต้องได้นะครับผมซึ่งพีคสุดของเสียงซับเบสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ87เดซิเบลนะครับซึ่งถือว่าให้ระดับความดังได้ดีทีเดียวเลยนะครับผมต่อมานะครับเรามาดูย่านเสียงกลางกันนะครับผมย่านเสียงกลางนะครับผมตั้งแต่200เฮิรตซ์ถึง 1K นะครับผมจะเป็นที่อยู่ของเสียงเครื่องดนตรีต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสียงเครื่องดนตรีของเสียงกีตาร์ไฟฟ้าหรือว่าเสียงร้องนะครับผมก็เจ้าคลิปที่5 True True Wireless ก็สามารถที่จะตอบสนองแล้วก็ให้รายละเอียดของเสียงเครื่องดนตรีต่างๆเนี่ยเช่นเสียงกีตาร์ไฟฟ้าหรือเสียงร้องเนี่ยได้มีความชัดเจนแล้วก็มีมวลที่หนาแน่นนะครับผมฟังดูมีเนื้อมีหนังนะครับผมก็ช่วงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยย่านเสียงของคลิปที่5 True True Wireless เนี่ยค่อนข้างที่จะบูสต์ขึ้นมาสูงประมาณ85เดซิเบลนะครับผมก็จากที่ผมได้ลองฟังเนี่ยเจ้าคลิปที่5 True True Wireless เนี่ยก็ให้มวลเสียงเครื่องดนตรีต่างๆเนี่ยได้ชัดเจนนะครับผมฟังดูแบบไม่บวมไม่เบลอเลยนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับช่วงเสียงย่าน
กลางเกือบสูงเนี่ยช่วงตั้งแต่400เฮิรตซ์ถึง 1K เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของพวกเสียงเสียงร้องผู้หญิงนะครับผมก็ค่อนข้างให้เสียงโน้ตที่ชัดเจนนะครับผมแล้วก็เสียงเครื่องดนตรีพวกเสียงกีตาร์ไฟฟ้าที่แบบเล่นสายในๆเงี้ยผมเวลาโซโล่เนี่ยก็จะค่อนข้างที่ให้เสียงเสียงโน้ตเสียงฮาร์โมนิกได้ชัดเจนนะครับผมแล้วก็ฟังดูเป็นธรรมชาติอีกด้วยนะครับผมต่อมาที่ย่านเสียงแหลมนะครับผมย่านเสียงแหลมเนี่ยสังเกตดูกราฟนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะบูสต์ขึ้นมาสูงกว่าใครเพื่อนเลยนะครับผมสูงที่สุดในทั้ง3ย่านเลยก็คือไอ้ช่วงย่านเสียงแหลมเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของพวกเสียงเครื่องทองเหลืองพวกฉาบแฉของเสียงกองเสียงไฮแฮทของเสียงกองหรือว่าเสียงพวกกระดิ่งเสียงเครื่องเขย่าแทมโบลีนเสียงอะไรเงี้ยครับผมที่เป็นจ้างความถี่ของเสียงแหลมหรือเสียงร้องผู้หญิงอย่างเสียงของเสียงนักร้องของอเดลหรือว่าไมลี่ไซรัสอะไรเงี้ยครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้ก็เจ้าคลิปที่5 True Wireless เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะให้ตอบสนองกับเสียงแหลมเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมแต่จากที่ผมฟังด้วยหูของตัวเองแล้วเนี่ยมันถึงแม้มันจะบูสต์ขึ้นมาสูงเนี่ยมันไม่ได้ให้ความสว่างที่แบบฟังดูเกินจริงเกินไปนะครับผมแต่ว่ามันจัดอยู่ว่ามันเป็นโทนเสียงที่แบบยังคงความเป็นแบบเป็นธรรมชาติไว้อยู่อะไรเงี้ยครับผมนับว่าในรายละเอียดของเสียงย่านแหลมเนี่ยเจ้า QP5 True เนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายทอดรายละเอียดพวกเสียงเล็กเสียงน้อยออกมาได้ดีทีเดียวนะครับผมสำหรับผมแล้วนะครับผมเจ้า QP5 True True Wireless เนี่ยเหมาะกับการฟังเพลงทุกแนวเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพลงป๊อปเพลงล็อกหรือว่าเพลงแจ๊สนะครับผมก็ไม่ว่าจะเพลงแนวไหนนะครับผมก็เจ้า QP5 True True Wireless ก็สามารถที่จะถ่ายทอดรายละเอียดเสียงแล้วก็โทนเสียงเนี่ยออกมาให้ฟังสนุกฟังดีนะครับผมแล้วก็ความชัดของเสียงโน้ตเนี่ยที่จัดอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมเลยครับผมคราวนี้เรามาดูรายละเอียดตัวหูฟังกันบ้างนะครับผมคลิป T5 2 True Wireless ครับผมมาพร้อมกับกล่องชาร์จที่ดูหรูหราเป็นโลหะขับมันเงาให้ความรู้สึกที่ลักชัวรี่มากครับวิธีการเปิดกล่องก็ดูเหมือนกับการเปิดซิปโป้ดูคลาสสิกมากๆเลยครับผมต่อมามาดูที่ตัวหูฟังกันบ้างนะครับผมหูฟังเนี่ยเป็นทรงอินเอียร์นะครับผมซึ่งเชฟเนี่ยก็จะดูมีความอีโคโนมิกนะครับผมยังคงมาพร้อมกับจุกหูฟังทรงวงรีนะครับผมตามรูปร่างของช่องหูคนนะครับผมช่วยให้เราเนี่ยสวมใส่หูฟังได้สบายแล้วก็ใส่ได้นานภายในนะครับผมติดตั้งด้วย Diver Dynamic Moving Coil Micro Speaker ขนาด5 มิลลิเมตรนะครับผมสามารถถ่ายทอดรายละเอียดเสียงออกมาได้กว้างแล้วก็ให้รายละเอียดเสียงเล็กเสียงน้อยเนี่ยได้ดีเยี่ยมมากเลยครับผมคลิปที่5 True True Wireless มาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำและฝุ่นระดับ IP67 นะครับผมใครที่อยากจะใส่หูฟังออกกำลังกายเนี่ยก็สามารถทำได้ภายในหูฟังนะครับผมมีไมโครโฟน Beamforming จำนวน4ตัวนะครับผมแบ่งเป็น2ตัวต่อ1ข้างนะครับผมแล้วมีระบบเสริมความคมชัดของเสียงพูด Clear Voice Chat 8.0 นะครับผมสามารถคุยโทรศัพท์ได้เสียงชัดเจนมากๆเลยครับผมและในรุ่นนี้นะครับผมมีโหมดฟังเสียงรอบข้างผ่านหูฟังนะครับผมหรือว่า transparency mode นะครับผมซึ่งเมื่อเรากดเปิดปุ๊บเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยได้ยินเสียงรอบข้างผ่านหูฟังนั่นเองนะครับผมคลิป T5 True True Wireless นะครับผมเชื่อมต่อด้วยบลูทูธเวอร์ชัน 5.0 นะครับผมแล้วก็ความพิเศษของมันก็คือภายในเนี่ยมีเสาสัญญาณ signal boost antenna นะครับผมช่วยเสริมสัญญาณการเชื่อมต่อของมันเนี่ยระหว่างโทรศัพท์กับหูฟังเนี่ยให้แข็งแรงยิ่งขึ้นและยังคงรองรับ aptx นะครับผมเพื่อที่จะให้รายละเอียดเสียงระดับ cd audio นะครับผมอีกทั้งยังรองรับแอปพลิเคชัน clip connect plus นะครับผมซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะควบคุมฟีเจอร์หูฟังทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเปิดปิดโหมด transparency mode หรือว่าปรับเสียง eq ครับผมอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับผมว่าคลิป T5 True True Wireless เนี่ยติดตั้งไมโครโฟนมาถึง4ตัวนะครับผมซึ่งสำหรับท่านที่อยากรู้ว่าเสียงไมโครโฟนของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันเลยครับนี่คือเสียงไมโครโฟนของคลิป T5 True True Wireless ในสถานที่ indoor ครับนี่คือเสียงไมโครโฟนของคลิป T5 True True Wireless ในสถานที่ outdoor ครับผมก็สังเกตเห็นว่าจะมีเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมาอยู่ที่พื้นหลังนะครับผมเป็นไงครับเสียงชัดไหมครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิป T5 True True Wireless นะครับผมซึ่งผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าถ้าหากใครกำลังหาหูฟัง True Wireless ที่ให้เสียงที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ว่าท่านจะฟังกับเพลงป๊อปเพลงร็อกหรือว่าเพลงคลาสสิกออร์เคสตราหรือว่าเพลงที่มีความซับซ้อนของเสียงดนตรีเยอะๆเนี่ยเจ้าคลิปที่5 True True Wireless ตัวนี้ครับผมน่าซื้อไปใช้มากๆเลยนะครับผมเพราะว่าไม่ว่าท่านจะฟังกับเพลงแนวอะไรนะครับผมมันก็จะให้ซุ้มเสียงที่สดเป็นธรรมชาติมีความใกล้เคียงกับหูฟังมอนิเตอร์นะครับผมแต่ว่าก็ยังแอบมีความมีคัลเลอร์นิดนึงเพื่อที่ให้เราเนี่ยฟังสนุกยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับใครที่สนใจหูฟังตัวนี้นะครับผมหรือหูฟังรุ่นอื่นๆหรือแกดเจ็ตประเภทอื่นๆนะครับผมก็ขอเชิญได้เลยที่ www.425degree.com
รีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์จ้า